ถ้ามันไม่มีความสุขแล้วมันเครียดเครียดแม่งทุกวันเลยอ่ะแบบวันนี้คุณจะลงหรือเปล่าว่าวันนี้คุณจะขึ้นหรือเปล่าว่าไอ้บริษัทมันจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเครียดกับมันทุกวันแล้วมันไม่มีความสุขทำไปเพื่อวันนี้คำนวณดูแล้วอ่ะสิ่งที่คุณจะได้แบบ passive income จากดอกเบี้ยจากเงินปันผลทั้งหมดเลยเนี่ยคุณมีเท่าไหร่กันอยู่แล้วหรือยังคำว่ารวยอ่ะไม่เคยอยู่ในความคิดพี่เลยนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยแล้วไม่ได้มีเป้าหมายมันไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรวยต้องรวยด้วยเราแค่มีความสุขกับการที่เราได้ลงทุน อะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขอ่ะมันจะประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติถ้ามันไม่มีความสุขแล้วมันเครียดเครียดแม่งทุกวันเลยอ่ะแบบวันนี้คุณจะลงหรือเปล่าว่าวันนี้คุณจะขึ้นหรือเปล่าว่าไอ้บริษัทมันจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเครียดกับมันทุกวันแล้วมันไม่มีความสุขทำไปเพื่อได้คือผมหัวผมร่วงนี่ไม่เกี่ยวกับเครียดเรื่องหุ้นมันเป็นกรรมพันธุ์แท้แต่ว่าคือพอเรามีความสุขปุ๊บกับมันเนี่ยเราโดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะรวยอ่ะมันคือผมก็ไม่รู้ว่านิยามคำว่ารวยมันต้องมีเท่าไหร่นะแต่พอเราไม่ได้เป้าหมายอยู่ตรงนั้นเนี่ยคำว่ารวยปุ๊บมันจะมีคำว่าโลภมันอยู่พอว่าโลภปุ๊บมันก็อยากจะได้อะไรเร็วๆแต่เราพวกคนที่เป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นว่าฉันก็สร้างสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพี่กวีมองว่าคนในแต่ละวัยมีทั้งคนที่แบบเพิ่งเริ่มอายุแบบ30ลงมาคนที่อยู่ในเรนจ์กำลังเป็นวัยวุ่นวายกับการทำงาน30ถึง40คนที่เริ่มแบบคิดหนักขึ้นเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้ว40ถึง50หรือคนที่ใกล้เกษียณมากๆมีก้อนหนึ่งแล้วเขาควรมีหลักคิดเหมือนต่างกันยังไงไหมกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินจริงๆเรื่องหลักการลงทุนเหมือนกันทั้งหมดค่ะต่างกันตรงที่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเราก็ควรต้องลดความเสี่ยงในการลงทุนน้อยลงแค่นั้นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละวัยอ่ะความรู้จะต่างกันบางทีคนวัยอายุเยอะๆ 50 60เขาก็ผ่านแล้วเขาก็มีความเข้าใจความรู้เรื่องการลงทุนมากกว่าเขาก็อาจจะใส่ความเสี่ยงได้อีกเป็นป่ะคือคำถามนี่มีคำถามเข้ามาแบบเนี้ยหลายครั้งมากเลยเฟิร์นก็คงได้ยินคงก็ได้ยินแล้วเราก็อธิบายตามทฤษฎีเลยนะ20ถึง30เสี่ยงเยอะๆเพราะว่าคุณยังเริ่มต้นชีวิตจะให้เสี่ยงเยอะทำไมถ้าไม่รู้เรื่องหุ้นเลยก็ไม่ต้องเสี่ยงดีกว่าเข้าใจป่ะคือเข้าใจที่ว่ากลายว่าไอ้50 60เนี่ยเสี่ยงน้อยๆหูยแต่50 60นี่คือแบบเสียป๋องอะเก่ามากเสียยักษ์เงี้ยพี่กวีจันทิเวศเงี้ยแล้วจะให้เขาแบบเฮ้ยไม่ต้องเสี่ยงซื้อเงินสดเลยมันก็ไม่ใช่เขาอยู่ดีอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็น personal finance แต่คือถ้าพูดตามทฤษฎีมันก็จะกลายว่าอายุมากกับเสี่ยงน้อยอายุน้อยกับเสี่ยงมากแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่คุณต้องดูก่อนว่าคุณจะอายุ40 30 20หรือ50วันนี้คำนวณดูแล้วอะสิ่งที่คุณจะได้แบบ passive income จากดอกเบี้ยจากเงินปันผลทั้งหมดเลยเนี่ยคุณมีเท่าไหร่กันอยู่แล้วหรือยังถ้าคุณพบว่าคุณอายุ50แล้วคุณยังไม่มีอิสรภาพการเงินคุณมีเวลาเหลืออีก10ปีก็ต้องคิดแล้วอีก10ปีคือสุดท้ายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคุณต้องคิดคำว่าอิสรภาพการเงินก่อนนะเอาเรื่องการเงินอย่างเดียวนะอิสรภาพทางชีวิตหรืออิสรภาพแบบอย่างอื่นนี่อีกเรื่องนึงนะคุณอายุเท่าไหร่คุณต้องคิดก่อนเลยว่าอีกกี่ปีฉันจะต้องมีอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่ถึง60เงี้ยบางคนไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าถึง60ปุ๊บฉันมีบำนาญแล้วมีแพสซีฟอินคัมส่วนนึงเพราะนั้นเขาสบายใจละ ถูกป่ะนี่ก็คืออีกมุมนึงแต่คนนึงที่ไม่มีบำนาญเลยฟรีแลนซ์มาตลอด50มีเงินก้อนอยู่แค่5ล้านทำยังไงให้อย่างนี้อีก10ปีเนี่ยให้มันมีพอในระดับนึงจะบอกว่าโอ้โหเยอะคงไม่ได้1หารายได้อายุ50คงเหนื่อยแล้วล่ะถ้าคุณไม่ได้มาตั้งแต่ถึงอายุ40อายุ50มาคิดก็คงจะเหนื่อยละแต่ก็ยังอยากให้คิดแต่สิ่งที่คุณต้องทำก่อนคือลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้มากที่สุดลดค่าใช้จ่ายจนถึงระดับที่คิดว่าถึงอายุ60เนี่ยฉันใช้เท่านี้พอลองดูว่าเฮ้ยถ้าฉันอายุ60ฉันก็ไม่ต้องเดินทางนะฉันจะต้องขันต้องหาค่าใช้จ่ายเรื่องนี้นะลองทำดูแล้วดูว่ามันจะเท่าไหร่แล้วอยู่ได้มีข้อผิดพลาดคืออะไรที่เราควรกังวลหรือระวังเอาไว้ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนเพื่อเกษียณหรือมีอิสรภาพทางการเงินอย่าพลาดเรื่องงงๆเช่นอะไรบ้างอะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะพลาดนี้คือโง่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยพี่กวีผมมีโง่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสียตอนนั้นก็ด้วยความที่เราอายุ30ถึง40อะนะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากเสี่ยงอยากลองอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีการลงทุนต้นไม้ต้นไม้เหรอคะยุคนี้ก็ยังมีนะอยู่แต่
คือผมไม่รู้เรื่องต้นไม้มันก็ให้ไปซื้อต้นอะไรวะกิจสนะอะไรก็อย่างนึงนี่แหละแล้ว7ปีปีแล้วถ้าวันนี้ผลตอบแทนจะไปอีก 200% คือปีละ 20% น่ะค่ะก็เหมือนทุกคนแหละครับปีละ 20% ก็ตาโตก็ใครใครก็อยากได้เอออันเนี้ยเขาเรียกว่าแบบพลาดแบบงูก็ยอมรับสุดท้ายเป็นยังไงคะสุดท้ายก็ศูนย์หมดเลยฮะก็ศูนย์ก็คือแชร์ลูกโซ่อย่างนึงแล้วก็แชร์ลูกโซ่อย่างนึงแต่ก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าการลงทุนแบบนี้มันแชร์ลูกโซ่ทุกอันเพราะว่าบางที่ลงทุนไม้ทรงไม้สักหรือไม้ยางหรือเนี้ยบางทีก็เขาก็ได้ผลตอบแทนนะเราเล่นไปซึ่งโอเคเราโง่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราพลาดแบบนี้มันควรคือถ้าเราอยากจะไปเข้าแบบนี้คือไอ้มันไม่มีหรอกคือขนาดวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่ะที่เป็นผู้ที่เก่งที่สุดในโลกในเรื่องการลงทุนเขาทำผลตอบแทนได้ปีละ 26% ปีละ 26% นะครับมีคนมาเสนอผมปีละ 20% โหยถ้าทำได้นี่ในอนาคตผมคือวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยนะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยแต่วันนั้นพี่กวีรู้ไหมคะว่ามันมีความเสี่ยงไม่รู้เลยเพราะว่า1คือด้วยความที่เรา1มันเป็นสินทรัพย์ที่เราไม่เคยมีมาก่อนนั้นก่อนนี้เลยว่าเอ๊ะมันไม่เคยมีธุรกิจแบบนี้ไม่เคยมีมันใหม่ด้วยไอ้คำใหม่เนี่ยมันชอบหลอกเรานะครับเหมือนปัจจุบันมีอะไรใหม่ๆก็มีอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนมันก็คนก็ได้แชร์แม่ชะม้อยแชร์ลูกโซ่มันโดนหลอกได้ไงอะไรเงี้ยวันนี้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็จะแชร์รูปใหม่ๆเดี๋ยวกูก็จะไปบอกเอ๊ะมึงโดนหลอกได้ไงซึ่งวันนี้ยังมีคนโดนหลอกอยู่เลยอ่ะว่ามีเอาชื่อกวีไปเอาชื่อคนที่โด่งเด่นดังโด่งดังไปชื่อของคุณวิกรมกรมวิทย์ก็โดนเข้าไปโอ้เขียนไว้อย่างดีนะลงทุนผ่านอันนี้ได้ผลตอบแทนเดือนละ10% 10% 10% เดือนละเดือนละด้วยนะเดือนละ10% 10% 120%โอ้ถ้าไม่ทำได้ขนาดนั้นคงไม่ต้องมานั่งอะไรแต่ว่าปัญหาคือทำไมมีคนโดนหลอกเพราะไม่รู้จริงไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเลยก็คิดว่าทำได้จริงๆในโลกของความเป็นจริงบางทีเออเขารวยจริงนะเพราะนั้นเขาน่าจะทำได้เราก็เลยเอาเงินมาให้เขาเพราะนั้นเรื่องโง่ๆพวกนี้ อย่าโดนแล้วผมก็มีประสบการณ์โดนมาแล้วแต่ถ้าโดนเช่นมาให้คุณแบบ 10-20% ต่อเดือนต่อปีอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากใส่ทำยังไงได้คะนิดเดียวอ๋อได้เหมือนกันเอาคืออยากโง่ก็ให้โง่พอประมาณมีขีดจำกัดจำกัดไว้หน่อยแล้วจะได้เรียนรู้ว่าเพราะไม่งั้นถ้าเอาเฟิร์นพี่เจอมาแล้วไม่เชื่อมึงหรอกเออคือคนเรามันจะมีแรงต้านโดยธรรมชาติอยู่แล้วพ่อแม่สอนเราก็ต้านอ่ะนะคือทุกคนมาสอนเราไม่จริงอ่ะเรามั่นใจมากก็ลองดูสักนิดชีวิตจะได้เปลี่ยนจะได้มีสีสันนะพอเปลี่ยนปุ๊บเราจะรู้อ๋อไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ควรโดนหลอกหุ้นก็เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะพิสูจน์ว่ามันให้ผลตอบแทนในระยะยาวแต่การลงทุนมันก็ต้องมีผิดพลาดผิดพลาดเราก็ต้องเอามาเป็นประสบการณ์อย่าท้อนะครับนั่นคือจุดที่อยากจะแชร์ว่าเฮ้ยขนาดเรายังโดนอ่ะเราคิดดูอ่ะอยู่ในวงการแท้ๆแล้วคนอื่นจะโดนไหมเนี่ยแล้วกลัวอย่างเดียวมันโดนแบบคือเอาเงินที่หามาได้10 ปีไปลงทั้งหมดใช่ซึ่งเป็นอย่างนั้นกันเยอะด้วยเยอะ